สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องกระปุกออมสินที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่ตอนนี้นะคะบางตัวเนี่ยมันจะเป็นของพรีเมียมอย่างเช่นพรีเมียมปั๊มน้ำมันพรีเมียมร้านขนมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่จะเป็นอุลตร้าแมนหลักๆที่เป็นกระปุกออมสินที่เห็นในวันนี้ก็จะเป็นผลงานของ Apex Toy ซึ่งจะทำออกมาเป็นกระปุกออมสินซึ่งเรียกว่าเป็นตัวหายากเพราะว่าจะเป็นตัวที่มีแต่ในประเทศไทยเบื้องหน้าที่ฉันตอนนี้เนี่ยเรียกว่าอุลตร้าแมนอะไรครับตัวนี้อุลตร้าแมนมิเลเนียมอุลตร้าแมนมิเลเนียมอุลตร้าแมนมิเลเนียมเป็นอุลตร้าแมนที่อยู่เป็นของคนไทยเนาะคนไทยเป็นคนสร้างยุคประมาณสมัยไหนอะคะประมาณปี2000ยุคมิเลเนียมต้นปี2000เขาถึงได้เรียกว่าอุลตร้าแมนมิเลเนียมโอเคตัวนี้คือไซส์ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวขนาดนี้ประมาณกี่นิ้วได้ประมาณเรียกว่าประมาณ9นิ้วได้เลยเนี่ยแต่ละตัวก็จะเปิดฝาได้เขาทำเป็นที่ใส่น้ำหรือเป็นที่กระปุกออมสินแต่อันนี้ไม่ได้แถมจากหนังใช่ไหมคะอันนี้ไม่ได้แถมอันนี้เป็นพรีเมียมทำงานขายต่างหากโอเคอย่างตัวนี้เนี่ยคืออุลตร้าแมนมิเลเนียมเราจะดูอุลตร้าแมนมิเลเนียมได้ลักษณะจากคือสีของลูกตาไหมลูกตาก็จะมีอิริดก็จะสีตาสีฟ้าแต่มีเลเนียมตากลมแล้วก็มีเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่เป็นหน้าอกแบบนี้อุลตร้าแมนมิเลเนียมเนี่ยมันเป็นของชัยโยใช่ปะสมัยก่อนชัยโยภาพยนตร์ใช่โอเคอันนี้เขาทำข้างบนเนี่ยเอามาเพื่อให้ใช้เป็นกระปุกออมสินได้ด้วยได้ด้วยอันนี้ข้างล่างมันก็จะมีเคยมีเขาเรียกว่าป้ายสคบอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะต้องบอกก่อนว่าอุลตร้าแมนมิเลเนียมหรือว่าอุลตร้าแมนกลุ่มพวกนี้ที่ในร้านในของมูกันอาร์ตเนี่ยเราเป็นของมือสองที่เป็นของสะสมอะที่เรียกว่าเป็นของมือสองเนาะเพราะว่ามันเคยผ่านการมีเจ้าของมาแล้วเพราะฉะนั้นบางตัวเนี่ยมันจะถูกซ่อมสีมานะคะเพราะว่าลักษณะของเขาเนี่ยมันเป็นงานเรียกว่าเป็นงานพลาสติกเรียกว่าพลาสติกอะไรโอเคเนี่ยค่ะแต่ละตัวมันก็จะไม่เหมือนกันบางตัวที่ซ่อมสีมันแล้วก็จะสวยกริบเลยเรียกว่าตัวที่ไม่ซ่อมสีเนี่ยอย่างอันเนี้ยอันนี้ก็ซ่อมนะเนี่ยก็ซ่อมบางส่วนนะคะเนี่ยบางทีเราต้องบอกก่อนว่าคือคนที่ดูในร้านเราเนี่ยอาจจะเห็นแบบอย่างตัวเนี้ยอาจจะมีสภาพมอมแมมหน่อยแต่ว่าตัวนี้จะกริบกว่าซึ่งราคามันก็ไม่หนีกันสักเท่าไหร่เพราะว่างานพวกนี้มันเป็นงานเก่าหายากแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยเรียกว่ามันอยู่ในช่วงสมัยของปี2000มันก็เลยชื่อมิเลเนียมแล้วมันเป็นพระเอกในเรื่องด้วยใช่ไหมคะตัวนี้โอเคคือจริงๆแล้วเขาก็ดูเท่เนาะแต่ว่าพอมาทำเป็น SD เนี่ยเขาก็ดูน่ารักไปอีกแบบนึงโอเคทุกตัวเนี่ยเปิดฝาได้หมดใส่น้ำใส่ขนมหรือว่าจะหยอดเหรียญเป็นกระปุกออมสินก็ได้แต่ส่วนมากเนี่ยคนเขาจะเอาไปโชว์กันมากกว่านะคะตัวนี้งานสะสมข้ามการเวลาโอเคมิเลเนียมดูตรงนี้กับลูกตากลมๆเดี๋ยวเรามาดูอีลิตตัวต่อไปดีกว่าอีลิตเนี่ยใกล้เคียงมิเลเนียมมากๆเพราะว่าสีเรียกว่าการให้สีเนี่ยเหมือนกันแดงเทาน้ำเงินทีนี้เนี่ยความแตกต่างคือลูกตาใช่ครับความแตกต่างอยู่ที่สีตัวอีลิตเป็นเลดแมนในขณะที่มิเลเนียมเป็นซิลเวอร์แมนโอเคดูความต่างกันอีลิตตัวสีแดงนะคะมิเลเนียมเนี่ยเน้นตัวสีเทาหรือว่าสีเงินมากกว่ากันแล้วก็ดูไอ้ตรงกลางตัวเหมือนกับมิเลเนียมลายเขาจะเยอะกว่าไหมตรงกลางใช่ครับดูลูกตาลูกตามิเลเนียมลูกตาอีลิตจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันบอกเช่นว่าไซส์มันเท่ากันเลยเนี่ยเท่ากันแน่นอนมือก็ท่าเดียวกันด้วยดูมือมิเลเนียมแล้วก็ดูมืออีลิตท่าเดียวกันปากเขาไม่ค่อยเหมือนกันนะเอาจริงปากไม่เหมือนกันตาไม่เหมือนกันข้างหลังหูเขาก็ไม่เหมือนกันนะจริงๆแล้วเขามีความต่างกันอยู่บางส่วนแหละตามเรื่องเนี่ยอีลิตเป็นฝ่ายดีไหมคะอีลิตน่าจะเป็นฝ่ายดีทั้งคู่แหละครับแต่ว่ามากันคนละเวลากันก็คือพระเอกทั้งคู่เลยเพียงแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ได้สร้างเป็นภาพยนตร์มีโครงการจะสร้างแต่ไม่ได้สร้างไม่ได้ทำ
สมัยนั้นเนี่ยใครพระเอกใครที่จะเล่นเป็นมิเลเนียมนะพอจะจำได้ไหมผคมะจำได้ว่าทีเซอร์ที่ออกมามีเลย์แมคโดนัลด์แล้วก็มีดาราจีนที่เล่นอะไรขี่พายุทะลุฟ้าอ๋อฟงหวินขี่พายุทะลุฟ้าคนที่เป็นพระเอกคนนั้นนะผมจำชื่อไม่ได้อ๋อคู่นี้จะมาเป็นพระเอกแล้วก็แต่สุดท้ายเขาก็ได้แสดงในมันจะมีงานไลฟ์โชว์ชื่องานไลฟ์โชว์ 4D ที่เราได้ดูกันของมิเลเนียมมี2ครั้งอีลิทมีครั้งหนึ่งจัดที่เมืองทองธานีโออันนี้คิดว่าต้องเป็นรุ่นอายุเท่าไหร่คะถึงจะได้ดูก็อายุ40ขึ้นราวๆนั้น30 40ก็น่าจะได้ดูกันโอเคสมัยนั้นถ้าเป็นรุ่น30น่าจะเป็นพ่อแม่พาไปมั้งโอเคเราคืนมิเลเนียมไปก่อนตอนนี้มาดูอีลิทเขาก็เหมือนกันนะคะก็จะดูที่ข้างในเขาก็จะเป็นทั้งกระปุกออมสินนี่แล้วก็จะใส่น้ำหรือว่าใส่ตะเก็บอะไรก็ได้แต่ส่วนมากอย่างที่ดิฉันบอกไว้ตั้งแต่ต้นคือมันเป็นงานสะสมหายากผ่านการเวลาคือของทางร้านเราเนี่ยถามว่าคุณภาพแต่ละตัวเนี่ยอย่างของ Elite เองเนี่ยบางจะมีตัวที่อย่างสวยงามสวยกริบเลยเนี่ยราคาก็จะสูงกว่าตัวอื่นอย่างเช่นอ่ะตัวนี้เป็นตัวที่ทำสีมาแต่ว่าอาจจะสวยได้ไม่เท่ากับตัวออริจินอลเขาตัวนี้ก็อาจจะถูกลงหน่อยก็คือว่าถ้าใครต้องการตัวกริบก็จะต้องเป็นตัวนี้ซึ่งราคาน่าจะสูงกว่าสัก 2-300 300-400ประมาณนั้นนะคะแล้วก็มีตัวนี้ซึ่งราคาก็จะลดหลั่นกันไปตามสภาพนะคะเพราะว่างานตัวนี้ดูข้างใต้ยังมีป้ายสคบอยู่เหมือนกันเลยทุกตัวนี้ยังมีป้ายสคบอยู่เรียกว่าคุณภาพงานแต่ละตัวเนี่ยก็เรียกว่าอีลิทนี่แทบจะไม่มีตัวไหนที่เรียกว่าซ่อมสีเยอะมีตัวเดียวแหละที่จะเป็นตัวซ่อมสีก็คือตัวนี้ที่หน้าเขาจะมีการซ่อมสีเงินแต่ว่าโดยรวมเนี่ยเขาก็ยังคงสภาพเดิมๆอยู่โอเคหลังจาก Elite แล้วเนี่ยทาง Apex ก็ยังมีอย่างอื่นอีกซึ่งก็คือตัวนี้นี่คืออุลตร้าแมนอะไรคะอุลตร้าแมนธรรมดาอุลตร้าแมนคนแรกเพียงแต่ว่าเปลี่ยนสีตาเป็นสีฟ้าก็คืออุลตร้าแมนเลยใช่ครับอุลตร้าแมนอุลตร้าแมนเลยคือทุกอย่างนี่คืออุลตร้าแมนขอโทษนะคะขอยืมตัวนู่นตัวนี้เนี่ยอันนี้ไม่ได้ระบุแบรนด์มาเนาะอันนี้ไม่ได้ระบุแบรนด์ไม่เพราะว่าอันนี้คือร่วมสมัยเป็นโปรดักต์ร่วมสมัยออกมาในช่วงเวลานั้นเหมือนกันก็คือทำออกมาแบบทรงแบบเนี้ยคือดิฉันอาจจะไม่ได้เป็นแฟนอุลตร้าแมนโดยแท้เนี่ยดูแล้วยังไงก็คืออุลตร้าแมนอะถ้าเราเห็นสีเงินตากลมๆขนาดนี้แล้วก็ลักษณะนี้ยังไงมันก็ดูเป็นอุลตร้าแมนอะอาจจะไม่ได้อยู่ในสารระบบอุลตร้าแมนเขาถูกต้องไหมคะแต่คนที่เล่นเนี่ยเขาสนใจอย่างนึงคือตาปั๊มเอเพกทอยตัวนี้เอเพกทอยมีฝาปิดครบเลยเป็นการันตีในโปรดักต์นั้นโอเคอันนี้เป็นออมสินนะคะไม่สามารถจะถอดมาทำอะไรได้นะเป็นได้แต่ออมสินแล้วก็แกะฝาข้างล่างเพื่อที่จะเอาเงินออกตัวนี้ก็ตีสักประมาณ10ประมาณ9นิ้ว10นิ้วประมาณเดียวกับตัวของรุ่นมิเลเนียมนี่ใส่ตังได้ใส่เหรียญได้แน่นเลยทีเดียวข้างหลังก็จะมีรอยคืออันนี้ไม่มีการซ่อมสีอะไรเลยนะคะอันนี้ออริจินัลล้วนๆเลยค่ะเก่าตามกาลเวลาโอเครุ่นนี้เรียกว่าไม่เคยเจออีกเลยเนาะโอเคทีนี้อ่ะมาตัวนี้ก่อนเลยอย่างที่บอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่ทำออกมาในร่วมสมัยช่วงนั้นเรียกว่าอุลตร้าแมนน่าจะเป็นที่นิยมกลับมาเป็นที่นิยมดีกว่าอันนี้นะภาพยนตร์ฮานุมานทุกเจ็ดยอดมนุษย์ที่รีรันกลับมาอีกครั้งว่าสมัยไหนเนี่ยในประมาณปี2544 45แล้วล่ะตัวนี้ขนาดอยู่ที่ประมาณ6นิ้ว6นิ้วแล้วก็เป็นอะไรเป็นออมสินเหมือนกันมีที่แกะออกมาได้แต่อันนี้เนี่ยเขาไม่ได้บอกค่ายไว้นะคะว่าเป็นของค่ายอะไรทำออกมาตอนนี้เขาน้ำหนักค่อนข้างเบาเป็นพลาสติกโป่งเป็นโปรดักต์ร่วมสมัยแหละครับโอเคตาสีเขียวซึ่งมันไม่มีจริงใช่ป่ะน่าจะเป็นตาสีเหลืองแล้วเก่าเก็บจนเปลี่ยนสีมากกว่าอ๋อเพราะว่าอุลตร้าแมนจริงเขาตาสีเหลืองโอเคถ้าอย่างนั้นขอดูอุลตร้าแมนตัวต่อไปได้ไหมคะตัวอุลตร้าแมนเลยตัวนี้เดี๋ยวขอเทียบให้ดูนิดนึงนี่
อันนี้คือเป็นพรีเมียมเนาะเป็นพรีเมียมของโดนัทมิสเตอร์โดนัทสมัยโอ้ยสมัยไหนไม่แน่ใจน่าจะอยู่ในช่วงใกล้ๆกันช่วงที่อุลตร้าแมนกลับมาบูมอีกครั้งนึงแต่ว่าอันนี้เป็นโปรดักต์ร่วมกับโคคาโคล่าอ๋อก็คือมิสเตอร์ทำร่วมกับโคคาโคล่ามีรายละเอียดอยู่ข้างใต้ด้วยนะคะมีป้ายสคบแล้วก็มีรายละเอียดอุลตร้าแมนคาแรคเตอร์สบุลัยยาชัยโยจริงๆในช่วงเวลานั้นเนี่ยนอกจากโปรดักต์พวกนี้ยังมีอย่างอื่นอีกที่ออกมาอย่างเช่นไอศครีมสเวนเซ่นอะไรที่เป็นโปรดักต์อุลตร้าแมนอ๋อจำได้สเวนเซ่นที่ออกมาชุดหนึ่งชุดหนึ่งครับมีพระเอก 4-5 คนแล้วก็ผู้ร้าย 3-4 ตัวอ๋อนั่นก็คือในช่วงที่อุลตร้าแมนกลับมาบูมอีกครั้งหนึ่งนานมากไหมเนี่ยก็ร่วมรุ่นกันนะครับประมาณราวปี 2000อันนี้คือท่าปล่อยแสงของเขาเลยใช่ไหมคะตัวนี้ใช่โอเคอุลตร้าแมนจริงเขามีลูกตาอย่างนี้ไหมไปเป็นช่องมองครับอ๋อโอเคอันนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้คิดว่ามันน่าจะเป็นตาเหลืองเนาะตั้งแต่แรกโอเคแต่ว่าลายเสื้อผ้าเขาก็คือมันเป็น SD เขาก็ต้องตัดทอนรายละเอียดบางส่วนลงเพื่อให้ดูไม่น่าเกลียดถ้ามีลายเยอะเกินไปก็จะทำให้ลายมันทำสียากโอเคตัวนี้สำหรับอุลตร้าแมนของมิสเตอร์โดนัทเนี่ยนี่มิสเตอร์โดนัทมีติดป้ายด้วยข้างล่างนี่มี All Right Reserve ก็คือเขาเป็นของลิขสิทธิ์เนาะมีรายละเอียดชัดเจนตัวนี้เนี่ยเขาก็ทำลักษณะเด็กของ Apex อันนี้ไม่ทราบว่า Apex ทำด้วยหรือเปล่านะคะเนี่ยอาจจะเป็นบริษัทในเครือครับผมว่าแล้วจริงๆแล้วอาจจะเป็นของ Apex นั่นแหละแต่ว่าผู้จัดจำหน่ายอาจจะไม่ใช่เพราะว่าน่าจะเป็นจำหน่ายของในนามไทก้าได้ที่คือจากไทก้าอันนี้เป็นทั้งกระปุกออมสินแล้วก็เป็นทั้งไออะไรนะเป็นทั้งกระปุกใส่น้ำจริงๆแล้วถ้าเป็นของมิสเตอร์โดนัทคิดว่ามันน่าจะถ้าทำร่วมกับโคคาโคล่ามันต้องใส่น้ำมาแน่นอนเนาะใส่น้ำมาเนาะโอเคอันนี้ตัวนี้คืออุลตร้าแมนขนาดประมาณเดียวกันเลยปึ้งประมาณ8นิ้วครึ่ง9นิ้วเนี่ยค่ะอยู่ราวๆเปิดได้แต่ข้างในข้างล่างโอเคต่อไปก็คืออุลตร้าเซเว่นขวัญใจหลายๆคนเลยนะอุลตร้าเซเว่นเนี่ยไม่รู้ทำไมช่วงนั้นรู้สึกว่าอุลตร้าเซเว่นจะดังมากๆนะคนจะชอบกันเยอะมากอุลตร้าเซเว่นนี่ก็เป็นของมิสเตอร์โดนัทเหมือนกันไหมคะใช่ออกมาสองตัวอ๋อใช่ใช่ใช่โอเคไซส์เดียวกันเดะอุลตร้าเซเว่นนี่ที่เรียกว่าเรดแมนเหรอคะใช่เรดแมนอุลตร้าแมนเป็นสีดำแมนอ๋อโอเคตาเซเว่นเขาจะเหลี่ยมอันนี้ตัวนี้น่าจะออริจินอลเลยแหละคือไม่มีการทำสีนี่มิสเตอร์โดนัทรายละเอียดด้านล่างเหมือนกันหมดป้ายก็ยังอยู่เลยนะคะตัวนี้เราจะเห็นถึงความเก่าประมาณปีประมาณปีเดียวกันแหละเนาะราวๆ2000อยู่ในช่วง1999ถึง2000ตัวนี้มีการซ่อมสีนะคะเนี่ยจะมีการซ่อมสีด้านบนเนี่ยการซ่อมสีบางส่วนแหละเพราะงานพวกนี้เรียกว่าไม่ใช่เป็นงานที่จริงๆแล้วสมัยก่อนอะตอนออกมาเยอะคนอาจจะแบบเวลาซื้อมาเนี่ยต้องใส่น้ำมาอยู่แล้วแหละคิดว่านะคะแต่พอมาอยู่ไปอยู่มาเอ้ยของมันหายากเป็นของที่เราชอบอะเริ่มมาเก็บรายละเอียดและเริ่มมาพยายามทำสีกลับให้เป็นเหมือนเดิมคือเรียกว่าจากประสบการณ์เคยไปซื้อจากเซเว่นแล้วเราก็สะสมแต่ว่าวันที่ออกมาจากเซเว่นเนี่ยเขาจะใส่น้ำมาสีที่ทำมาเป็นสีที่ถลอกง่ายเพราะก้นบางแล้วก็อีกอย่างนึงคือพลาสติกเป็นสีแดงและสีเป็นสีเงินมันจะถูกแดดเลียได้ง่ายมากมันก็จะซีดไปคนที่เสียดายเขาก็ซ่อมสีโอเคเซเว่นอุลตร้าเซเว่นเนี่ยเรามีอยู่2ตัวนะคะในร้านเนี่ยมีอยู่2ตัวเรียกว่าตัวนี้ก็ซ่อมสีเหมือนกันแต่ว่าคนซ่อมตัวนี้คือไม่ได้ซ่อมมากมายแล้วก็ซ่อมดูสวยหน่อยเซเว่นน่าจะเป็นที่นิยมมากใครก็ต้องการประมาณเนาะแล้วก็มีการเปลี่ยนมือกันบ่อยมากมันก็เลยมีการซ่อมสีเยอะตอนนี้ก็ซ่อมแต่ว่าอันนี้จะเจอทีผู้กันอยู่แต่ยังไงก็ตามเนี่ย
เรียกว่าหาไม่ได้แล้วมั้งตอนเนี้ยเราก็พยายามทำให้เป็นออริจินอลที่สุดก็คือจะมีการซ่อมน้อยให้น้อยที่สุดอะไรที่คงเดิมหรือรอยถลอกคงเดิมไม่ได้ก็ไม่ต้องไปซ่อมเนาะเพราะว่ามันเป็นออริจินอลให้มากที่สุดงานเก่าผ่านการเวลาของมิสเตอร์โดนัทร่วมกับโคคาโคล่าอันนี้พอเขาซ่อมสีมันเห็นชัดมากเลยว่าโลโก้เขาขึ้นเลยอ่ะมิสเตอร์โดนัทกับโคคาโคล่าข้างใต้รายละเอียดก็ยังอยู่ครบนะคะคือจริงๆแล้วจะบอกว่าสภาพแบบนี้คือสภาพดีนะเพราะว่าเท่าที่เคยเห็นของบางคนอ่ะอย่างคนที่เราเจอว่าเขามีของพวกนี้เขาโชว์มาบางทีเขาก็แตกแล้วบางคนก็ตาแตกเนาะใช่บางคนก็แตกบางคนผ่านการใช้งานอย่างหนักมาบ้างบางทีมันมันตกอ่ะเพราะว่าพวกนี้ตกแล้วอย่างเช่นถ้าเป็นรุ่นพวกมิลเลนเนียมรุ่นที่ตากลมๆมาแตกง่ายมากเลยอายุการใช้งานของพลาสติกก็เสื่อมไปตามกาลเวลาอันนี้ไม่ใช่พลาสติกแบบซอฟต์ไวนิลดูแลกันอย่างดีเลยทีเดียวโอเคขอตัวต่อไปเลยอ่ะอันนี้เป็นกลุ่มของมิสเตอร์โดนัทไปละทีเนี้ยกลุ่มต่อไปอันนี้ชื่อเป็นพรีเมียมอีกเป็นพรีเมียมของเอสโซตัวนี้คือตัวใหญ่เลยแหละสูงประมาณเท่าไหร่คะประมาณฟุตหนึ่งแต่ถ้ารวมเขาเต็มๆนี่ก็เกินฟุตอยู่นะดูตัวนี้ก่อนตัวนี้นี่คือจากเซเว่นแต่ว่าไอ้นี่ไอซ์ล็อกเกอร์ไม่รู้ไปไหนแล้วเนาะมันทำเป็นชิ้นส่วนที่ถอดได้ดังนั้นเวลาโยกย้ายขนย้ายหรืออะไรมันก็เลยหายมันจะเป็นสิ่งแรกที่หายไปโอเคแต่ว่าดูส่วนอื่นเนี่ยตาเตืออะไรของเขานี่ยังดีเลยนะอันนี้ปีไหนคะอันนี้น่าจะอยู่ในราวๆช่วงๆกันนะครับหรืออถัดจากนั้นอยู่ประมาณปี2000แต่ไม่เกิน2005แต่ว่าคืออันนี้เนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยต้องทำยังไงคะถึงจะได้มาก็ต้องเติมน้ำมันเอสโซมันเป็นพรีเมียมในปั๊มครับต้องเติมน้ำมันถ้าตามจำนวนหรือการจำนวนเงินที่เขากำหนดไว้แล้วก็แลกซื้อไม่ได้แจกนะครับแลกซื้อเอาอ๋ออันนี้เป็นออมสินแต่ว่าอันนี้เขาใช้เนื้อพลาสติกดีอ่ะออกแนวซอฟมากกว่าไหมตัวเนี้ยก็ตัวนี้คือซอฟเรียกว่าซอฟแข็งคือตัวนี้นี่อย่างสวยนี่คือถ้าแบบเอาจริงถ้าโมเขาทำเขาใส่ซะหน่อยนี่นะก็เป๊ะเลยนะเนี่ยคือตัวนี้จะหาตัวสมบูรณ์ก็ราคาจะสูงมากใช่หลายพันเลยแหละหมื่นก็ยังมีถ้ามีกล่องมีอะไรอันนี้นี่ยังมีฝาครบนะคะตัวนี้แต่ว่าไอ้นี่ไม่มีก็คือถ้าใครชอบเนี่ยแนะนำให้ไปโมเองดีกว่าบางทีเราโมให้ก็มันก็จะเป็นการทำแบบว่าเหมือนกับทำเกินขึ้นมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบางคนก็มีความสามารถทำเองได้อยู่แล้วบางคนชอบอะไรที่เป็นออริจินอลมากกว่าก็เก็บได้แต่สภาพเขาดีนะตัวเนี้ยเอาตรงแล้วก็อ่ะอีกตัวหนึ่งอันนี้ใครคะเนี่ยแมนทาโร่ทาโร่จะสังเกตว่าส่วนตาเป็นส่วนที่ซ่อมใช่เพราะตาทาโร่น่าจะเป็นตาที่ลักษณะคล้ายตาเซเว่นใช่ใช่ตาที่เราเป็นแบบนี้แต่ตัวนี้ส่วนพวกนี้มันเป็นส่วนที่หลุดได้มาแล้วติดเข้ามาในซอฟต์ไวนิลดังนั้นมันจะไม่ค่อยอยู่คงทนแต่ว่าคนทำนี่ก็พยายามมากเลยนะเขาตัดอะคริลิกมาใส่เนี่ยแต่ละตัวแต่ละเจอครบในสภาพนี้ก็เรียกว่าก็สมบูรณ์ในระดับหนึ่งใช่เพราะว่าค่อนข้างหายากเราเคยมีตัวที่สมบูรณ์มากแล้วขายไปหมดแล้วใช่แล้วแต่ว่าราคามันต้องรับได้จริงๆแหละเพราะว่ามันบางคนเอางี้ดีกว่าร้านเพื่อเลยแหละเนาะที่ขายแบบของไมกิฟอะแต่ราคาเราเองเราก็ไม่กล้าแตะกันนะหลายพันเลยแหละหลายพันถึงหลักหมื่นยิ่งนานไปกว่านี้ของเขาก็จะยิ่งเก่าไปกว่านี้ก็คือราคาก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งต่างชาติชอบมากเลยอ่ะโอเคอันนี้ก็คือคู่ของเซของงานอุลตร้าแมนปัมเอสโซมันมากับพวกบริกด้วยไหมที่มีชุดเนี้ยมีอยู่3ตัวมีอุลตร้าแมนอีกตัวหนึ่งชุดบริกน่าจะมาทีหลังอ๋อชุดบริกตัวน้อยๆที่เป็นพวงกุญแจมาทีหลังอ๋ออันนั้นเราก็เก็บเหมือนกันเนาะชอบก็จะเก็บเป็นงานไทยแล้วก็ตอนนั้นมันจะมีสัตว์ประหลาดมาด้วยแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นคอลเลกชันแบบนี้ไม่มีสัตว์ประหลาดใช่ไหมคะตัวนี้จะมีแต่อุลตร้าแมนไม่ได้มีสัตว์ประหลาดเท่าที่เห็นก็พบอยู่3แบบมีอุลตร้าแมนอีกแบบเรียกว่าเดียวกันมันก็มีตัวแบบเดียวกันเนี่ยที่เป็นของญี่ปุ่นอีกด้วยไซส์เดียวกันท่าคล้ายๆกันจะทำให้สับสนมาก
เล็กกว่าหน่อยหนึ่งนะคิดว่านะไม่มันเท่าที่ดูมาเคยจับของจริงมาน่าจะใกล้เคียงกันมากเลยแต่ที่ตัวเล็กนั่นคือเป็นของก๊อปฮ่องกงอีกทีนึงอีกโอ้โหคือเข้าใจยากกันเข้าไปอีกความที่ได้รับความนิยมมากก๊อปกันแล้วก๊อปกันอีกอเหมือนอย่างชินจังก๊อปกันจังถ้าฮ่องกงนี่คือก๊อปมาทั้งตาญี่ปุ่นเลยแต่ขนาดจะเล็กกว่าได้การที่แม่พิมพ์มันจะเล็กลงอือแต่ตัวทาโร่เนี่ยใต้เท้าเขาจะไม่มีนี่แหละนะไอเซเว่นยังมีอยู่แต่ว่าทาโร่ในใต้เท้าจะไม่มีไอทีซีนี่มันคือไลเซนส์นั่นแหละครับอ๋อมันมีทั้งสองตัวเลยอ่ะก็คือของแท้ผ่านไลเซนส์ของจากทางเอเพ็กหรือทางไทก้ามาอ๋อโอเควันนี้นี่เราหยิบอุลตร้าแมนมาโชว์เรียกว่าไซส์ใหญ่ๆแห่งนั้นเลยอ่ะเอามาโชว์กันเรียกว่ากว่าจะรวบรวมมาได้สะสมมาได้ขนาดนี้นี่ก็เก็บกันนานเหมือนกันเนาะแต่ว่าด้วยความที่ไซส์ขนาดนี้แล้วก็ความหายากยิ่งอยู่นานราคาเขาจะยิ่งสูงเราก็จะแตะไม่ค่อยลงแล้วโอเคอันนี้เราก็เลยเหลือแค่2ตัวพวกอุลตร้าแมนก็ไปแล้วทั้งชุดก็ไปแล้วแต่ถ้าใครต้องการตัวใหม่ทั้งชุดมีนะคะแต่ว่าราคานี่แตะแทบจะคือเรียกว่าต้องแบบ FC อย่างแรงอะถึงจะแตะไหวโอเควันนี้บุ๊กแอนด์อาร์ตกับทีมพวกเราก็ขอลาไปก่อนพร้อมกับหน้าทาโร่โชว์กันให้ดูอีกครั้งหนึ่งถ้าใครสนใจอย่าลืมแวะเข้าไปชมได้ในเว็บไซต์ของ bookandart.com นะคะแล้วก็หน้าเฟซก็มีแต่ว่าถ้าเข้าไปดู bookandart.com เนี่ยก็จะเจอทั้งหมดครบในแอปส้มก็มีนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีครบทุกตัวเหมือนกับของในเว็บบุญอาร์ตเพราะนั้นคือเป็นเว็บไซต์ของคลังสินค้าเราโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็ทีมรีวิวของเราทุกท่านด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ